ลยถือโอกาสค่ะวันพรุ่งนี้เราไปเที่ยวมิลานเดี๋ยวพาไปดูห้องโรงแรมไอบิสกันก่อนนะคะเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยความที่เรานอนแค่แบบเดียวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะรีบนั่งรถไปมิลานนะคะโรงแรมไอบิสค่ะสแตนดาร์ดมากมีที่กั้นตรงกลางด้วยกลัวว่าเดี๋ยวเราจะนอนทะเลาะกันนะคะค่ะเช้านี้เราอยู่กันที่ลูกาโน่ค่ะตอนนี้เป็นเวลา 8:00 นตรงต้องไปขึ้นรถบัสนะคะเข้ามิลานค่ะขึ้นรถเมล์ค่ะเช้านี้นะคะเกือบจะขึ้นรถบัสกันไม่ทันนะคะไปมิลานแต่ว่าวิ่งกันด้วยความเร็วสูงมากค่ะก็ตอนนี้อยู่บนรถบัสกันแล้วนะคะคนก็อาจจะคิดถึงแฟชั่นคิดถึงช้อปปิ้งแต่เราจะไปดูกันค่ะว่าที่แรกที่เราจะไปคือที่ไหนถึงแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวยอดของเรานั่นก็คือสนามฟุตบอลค่ะซึ่งเท่าที่ทราบนะคะชื่อของสนามฟุตบอลเนี้ยมี2ชื่อเพราะว่า2ทีมเอซิมิลานกับอินเตอร์มิลานเขาแชร์สนามร่วมกันแต่เขามีคนละชื่อบอกตรงๆก็คือรู้แค่นี้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญไกด์คนพิเศษพาเราเที่ยวสนามฟุตบอลค่ะตอนนี้เราซื้อบัตรเข้าชมกันเรียบร้อยนะคะสำหรับที่จะชมสนามฟุตบอลในวันนี้พร้อมกับขอแนะนำไกด์กิติมศักดิ์ของเราค่ะซึ่งคนนี้เขาบอกว่าแต่ก่อนเขาเคยเป็นถึงอดีตนักเขียนให้กับสยามมิลานด้วยนะคะแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับกับทีมปาม่าค่ะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับทีมมิลานนะคะแต่เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันค่ะสวัสดีครับผมเอกพัฒน์นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่สนามแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสนามของ AC มิลานและ Inter มิลานนะครับ2สนามแห่งนี้มีชื่อ2ชื่อนะครับสำหรับ AC มิลานจะใช้ชื่อว่า San Siro Stadium และในส่วนของ Inter มิลานจะใช้ชื่อว่า Giuseppe Meazza นะครับข้างในจะเป็นยังไงเรามาตามมาดูกันเลยดีกว่าครับสีโลแล้วนะฮะตรงนี้เป็นบริเวณที่ก่อนที่ผู้เล่นจะก้าวเข้าสู่สนามนะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับเราเข้ามาดูฝั่งของเอซิมิลานก่อนเลยดีกว่าครับไปเลยครับพร้อมกระเป๋าผมเลยครับตอนนี้เราจะเข้ามาในห้องแต่งตัวของเอซิมิลานกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในเป็นยังไงนี่ตาสโมสรเอซิมิลานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าครับห้องแต่งตัวของผู้เล่นของอินเตอร์มิลานก็จะเป็นชื่อของตำนานที่น่าเกรงขามแต่ละคนอย่างเช่นโรนัลโดเนี่ยนะฮะหรือว่าวอเตอร์เซนก้าอดีตโค้ชอิตาลีโลธาร์มาเทอุสครับลิเบโร่อันดับหนึ่งของโลกนะฮะนี่เป็นบริเวณที่นักเตะนะครับอุโมงค์นักเตะจะก้าวเข้าสู่สนามนะครับฟิวจะเป็นไงเรามาดูกันดีกว่าครับเราก้าวเข้าสู่สนามซานซิโร่สเตเดียมและจูเซปเป้เมซ่านะครับตอนนี้สนามแห่งนี้ความจุประมาณแสนกว่าคนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันบิ๊กแมตช์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับระหว่าง AC มิลานกับยูเวนตุสที่มีคริสเตียโน่โรนัลโดอยู่ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับคุณทัพทิมรู้สึกไงบ้างครับกับที่เที่ยวที่แรก
ก็อยู่สนามฟุตบอลมาจะ2ชั่วโมงแล้วค่ะข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเราคงต้องไปต่อที่อื่นกันได้แล้วนะคะไปก็ได้ครับ